แต่ว่าท้องยังไม่อิ่มค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องไปกินจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนึงค่ะที่นี่เขาไม่เหมือนที่อื่นค่ะแล้วเขาก็เคลมว่าตัวเองเนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดียวในพิษณุโลกเพราะว่ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวใบหม่อนค่ะที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวอารมณ์ดีใช่ไหมใช่แล้วแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะครับพาคุณผู้ชมและพี่แบงค์นะคะเดินลุยเท้าเข้าไปในสวนมัลเบอรี่ลุงแจ็คค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่4อำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกไปเก็บยอดใบหม่อนสายพันธุ์บุรีรัมย์60ค่ะเพราะว่านี่คือวัตถุดิบสำคัญสำหรับปรุงเมนูพิเศษมีเจ้าเดียวในจังหวัดพิษณุโลกกับเมนูก๋วยเตี๋ยวใบหม่อนใครได้ยินก็ต้องอยากรู้เอ๊ะมันมีจริงเหรอรสชาติมันจะเป็นยังไงอยากจะชิมกันใหญ่ค่ะเพราะว่าใบหม่อนพานบุรีรัมย์60เนี่ยเป็นหม่อนที่ใช้เลี้ยงตัวหม่อนและเป็นสายพันธุ์ที่ให้คุณค่าทางอาหารมากที่สุดนะและที่สำคัญเขามีสารคล้ายกับตัวชูรสเหมาะกับการนำไปเป็นวัตถุดิบไปเพิ่มรสชาติกับน้ำซุปวิธีการทำก็คือนำมาหั่นแล้วก็ปรุงลงไปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงตุ๋นลงแบบมันน่ากินจริงๆก็จะได้น้ำซุปไก่ที่มีรสชาติกลมกล่อมลงตัวน้ำซุปเนี่ยก็จะแทรกซึมลงไปในเนื้อไก่ที่ใครได้รับประทานเนี่ยต้องติดใจเลยซึ่งนอกจากนี้เองทางร้านเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นข้าวคลุกกะปิที่ใช้กะปิอย่างดีจากจังหวัดสตูลเลยนะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูขึ้นชื่อพี่แบงค์ Mulberry Coffee มีส่วนผสมของไซรัป Mulberry สูตรเข้มข้นจากสวนกาแฟเลยเหรอฮะกาแฟสดๆคั้นกันสดๆเอาน้ำ Mulberry สดๆแบบนี้เลยใส่ด้านล่างของแก้วแล้วก็ตามด้วยมะนาวตาฮิตินะคะให้รสชาติความเปรี้ยวหอมแล้วก็ปิดท้ายชั้นบนด้วยกาแฟดริปสายพันธุ์อาราบิก้ามีทั้งขั้วเข้มขั้วอ่อนแล้วก็ท็อปด้วยฟองกาแฟมันเป็นเครื่องดื่มที่กับเหมาะกับการดับกระหายคลายร้อนนี่แหละขมกับเปรี้ยวผสมผสานกันนะฮะและได้กลิ่นด้วยใช่ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็ 4-60 บาทเท่านั้นค่ะครับโดยเจ้าของก็คือคุณอนุสรจันทวงศ์ค่ะเขาบอกว่าเขาค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชื่นชอบการทำสวนเกษตรพอเพียงผสมผสานเริ่มจากศูนย์เลยหาความรู้ทางด้านการเกษตรมาลงมือทดลองอย่างจริงจังจนประสบผลสำเร็จแล้วก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบนพื้นที่กว่า20ไร่และต่อยอดศูนย์เกษตรเชิงท่องเที่ยวเป็นคาเฟ่เล็กๆสไตล์ลอฟจนตอนนี้ก็มีแนวคิดอยากจะมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มต่างๆที่ใช้ผลผลิตจากไร่ตัวเองก็เลยเป็นที่มาของทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เมนูกาแฟอย่างเมื่อสักครู่นะคะครับแวะกันไปได้นะคะที่สวนมัลเบอรี่ลุงแจ็คจังหวัดพิษณุโลกตัวคาเฟ่เนี่ยเขาจะเปิดให้บริการทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และช่วงวันหยุดยาวหยุดนักขัตฤกษ์แบบนี้10โมงเช้าถึง5โมงเย็นหรือว่าโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0946109933ค่ะโอ้โหเห็นแล้วไปชมสวนไปจิบกาแฟไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้โหครบเลยนะแล้วจะกินกาแฟก่อนหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวก่อนดีก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันแล้วก็ตบท้ายด้วยกาแฟพอกาแฟเสร็จปุ๊บกลับมาก๋วยเตี๋ยวทีหิวต่อไม่ใช่วนไปวนมาไม่ได้โอ้แต่เห็นนะเอามันเบอร์รี่มาคั้นแบบสดๆนะแล้วก็โอ้ใส่แบบกาแฟที่คั่วบดลงไปมีประโยชน์กับร่างกายทั้งเปรี้ยวผสมกับความขมเนี่ยนี่พี่ชอบมากเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าไปนี่ต้องไปชิมอย่างแน่นอนนะครับ